ค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณปุ่มแล้วนะคะ Welcome to my Pumi Channel ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเมื่อวานไปเดินที่ธงแดงมานะคะ University ของสำหรับเขาเรียกอะไรเป็นนักศึกษาก็จะมีแหล่งช็อปที่ได้นำเสมอไปคลิปที่แล้วแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็จะมาประทุมนี่นะคะได้ซีรีส์มา1ถุงนะคะแล้วก็ได้อันนี้คือของแฟนอันนี้ชาวแต่ถ้าคนขอแล้วก็ถุงเท้าลายนี้น่ารักไหมนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอึ๊บเป็นหนังหยิบก่อนจะเป็นเสื้อโค้ทนะคะตัวนี้ไม่รู้เห็นกันเปล่าไหนเอ่ยหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะราคาตัวนี้ได้ของมาเยอะอยู่เหมือนกันราคาตัวนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อที่ธงแดงนะคะอันนี้ที่อยากได้อยากพอดีคือมันราคาจริงค่อนข้างที่จะสูงมันเขาลดราคานี้ซื้อที่คำนำครูสเตชันนะคะเพราะว่าปุ่มพักอยู่แถวนี้พอดีอยู่ Exit 1พอดีเลยราคาเต็มเนี่ยนะคะนี่ดูเห็นหรือเปล่า 76,000 76,000 วอนนะคะแต่ว่าลดราคานะคะก็จะได้เหลือประมาณเกือบ 49,900 พอดีนะคะแต่ที่ข้างในหนาๆค่อนข้างหนามากก็เลยเปลี่ยนอยากได้สีนี้พอดีแล้วแบบเบอร์มันดูแล้วแบบน่ารักแล้วข้างในเขาบุด้วยนะบุด้วยนะจริงๆดูเหมือนบางแต่ไม่บางนะคะหนานะคะเป็นเสื้อโคลสีน้ำตาลดูแล้วเรียบร้อยมีกระเป๋า2ข้างก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะเหมาะใส่เสื้อให้ดูนะคะที่ซื้อมานะคะเสื้อกันหนาวมานี่หนึ่งสองข้างสวยไหมเลยไม่บอกนี่ถ้ามันติดกระดุมก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ใส่เสื้อหนาวเนี่ยเสื้อหนาข้างในหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยไปโอเคแค่นี้สีตาลชอบสีนี้เพราะว่าดูคลาสสิกดีนี่นะคะเป็นอย่างนี้เท่านี้ค่ะแต่อันนี้ในอันที่สองก็คือไปซื้อมาอันนี้นำเสนอนะดีมากอายไลเนอร์เห็นไหมเอ่ยอันนี้นำเสนอดีมากเลยก็คือมันกันน้ำแล้วก็ฟิกออเดย์ราคานี้จำไม่ได้เท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าเกิน12,000 วอนนะเพื่อนเป็นอย่างนี้ลักษณะแทงแล้วก็กันน้ำเนี่ยผมเขียนอะหัวแบบมันไอ้นี่มากเลยเห็นปะอันนี้มันทำให้ปากฉ่ำอะมันน่ารักดีอะนั่นเลยซื้อมาก็จะมีแบบทำให้ปากเขาปากแบบว่า crispy gel lipstick นะคะคือผุดก็คือไอ้นี่ไว้เขาเรียกอะไรอะใส่ไว้แบบนึงแล้วให้แบบเหมือนมันนูนๆแล้วค่อยเพิ่มความชุ่มชื้นในปากว่าไงตอนที่ผมไปโปรโมชั่นพอดีถ้าซื้อครบ 5,000 50,000 วอนลด 10% แล้วคุณสามารถขอแท็กรีฟันได้ที่สนามบินอันนี้ซื้อฝากน้องสาวแฟนน่ารักอยู่เห็นไม่เอ่ยเป็นเขาเรียกเป็น Panty Color Eye Palette นะคะส่วนของน่ารักตรงไหนจะเปิดให้เพื่อนดูแต่สำหรับอันนี้แนะนำสำหรับไม่แนะนำคนผิวขาวก็ทำได้แต่ว่าแนะนำสำหรับคนทนสีเข้มพอดีน้องสาวแฟนสีเข้มเดี๋ยวขออนุญาตแอบแกะของนางมารีวิวก่อนนี่นะกล่องหน้าตาปกแบบนี้เองข้างหลังนะคะเขาจะบอกสีเพื่อนๆก็ดูได้ในตัวอย่างมันก็จะมีบอกสีว่า dark brown the white นะคะมันจะมีชื่อของเขาอยู่แล้วชื่อของพันอยู่หลังนี่สวยเนาะเห็นปะสวยนะแต่ว่าเนี่ยคนสีเข้มเนี่ยสามารถแมทช์คือเป็นคนสีค้ำอะแต่งนี้สวยสีขาวก็สวยแต่ว่าอันนี้จะเหมาะถามเขาคนขายพนักงานขายว่าอันนี้จะเหมาะแล้วตัวต่อไปเลยขนตาปลอมนี่ซื้อขนตาปลอมมาเบอร์01นะคะนี่มันธรรมชาติดีอะผมว่าเนี่ยเพราะว่าตาผมเป็นคนแบบไม่ใหญ่มากก็เลยแบบคิดว่าใส่ไปแล้วมันจะแบบดูแบบธรรมชาติดีอ่ะอันนี้ราคาไม่มั่นใจว่า 2,500 วอนหรือเปล่านะคะแล้วก็ซื้อที่แปะจมูกมา
nose pack guarantee อยากได้ธรรมชาติเนี่ยค่ะน่ารักดีแล้วก็เนี่ยก็จะมีของแถมเยอะมากเลยเช่นพวกแบ็คโทนเนอร์ให้เราฟิกแอนด์ริมมาให้เรานะคะเนี่ยเยอะมากคือของแถมก็ดิถ้าบางทีไม่ต้องซื้อเลยเจอของแถมก็แบบเยอะมากแล้วที่มักหน้าหอยเป็นเหมือนหอยอ่ะเป็นชอบแล้วก็มีอะไรมอยเซอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโลชั่นอะไรอันนี้คือของแถมนะแต่ที่ซื้อจริงๆอ่ะไม่ได้ซื้อเยอะซื้อจริงๆก็คืออันนี้ของผมเบียนเดียวแต่ว่านั่นแหละซื้อแบบนี้ได้อ๋อแล้วซื้ออันนี้ด้วยอันนี้มันเป็นครีมกันแดดพอดีแฟนหาพอดีก็เลยแบบว่าอันนี้มันก็ช่วยสำหรับ50แต่ผมลองทานแล้วนะมันโอเคอยู่เพื่อนๆมันไม่ได้ลองพื้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะอันนี้คือเฉพาะครีมกันแดดอย่างเดียวแล้วก็มันนิ่มดีอะซึมไปกับหน้าเลยอันนี้ขอแนะนำอันนี้รู้สึกตอนราคาเต็มน่าจะอยู่ที่12,200 วอนนะแต่ว่าลดราคา30% น่ะอันเนี้ยถ้าคุณซื้อเกิน 50,000 แล้วลด 30% แต่ไม่ได้แท็กรีฟันนะเพราะว่าแท็กรีฟันอันนี้มันลดอยู่แล้วไงไม่สามารถลดได้อีกก็จะเหลือ8ผมจ่ายจริงๆตัวนี้ 8,400 8,400 วอนเงี้ยแต่ราคาที่อันแรกที่โชว์ให้ดูอ่ะมัน50,000แล้วลดคือมันครบแล้วไงลดอีก 10% ผมจ่ายจริง 41,600 วอนเท่านั้นนะคะก็จะได้หน้าตาถุงแบบเป็นแท็กรีฟันแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆขอนะหน้าตาแท็กรีฟันเป็นแบบนี้เราจะขอที่ไหนบ้างเปิดอ่านได้ง่ายเลยเนี่ยอันนี้เขาบอกขอที่สนามบินได้นะคะที่เกต27แท็กรีฟันเดสเนี่ยนะเขียนไว้ชัดเจนมากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆในถ้าคืออย่างเงี้ยคืออ่านได้อ่านง่ายอยู่แต่ว่าถ้าคุณต้องการเงินสดเนี่ยขี้เกียจไปทำสนามบินทำได้เหมือนกันนะไปเอาได้เลยเนี่ยมันก็จะบอกว่าสถานที่อยู่ไปเอาอยู่ที่ไหนบ้างเมียนดงก็ไปรับได้อันนี้คือเขาจะคืนเป็นเงินสดส่วนโซก็มีดัมเดมุนนะคะวอนมัสยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ฮงกิยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็อีกอันนึงคารุโซเกลนี่นะคะคุณสามารถไปเอาได้เป็นเงินสดนะคะเนี่ยง่ายอยู่คือเขาบอกชัดเจนนะพูดถึงเนี่ยก็จะมีเบนอย่างนี้ข้างในมาให้แล้วคุณก็ไปขอก็คือที่ประเทศเกาหลีเนี่ยถ้าเราสามารถขอแท็กรีฟันได้ก็ต่อเมื่อซื้อสินค้าครบ 30,000 วอนขึ้นไปนะคะ 30,000 วอนคุณได้คืนแค่ 1,500 วอนเท่านั้นเองคืนมาแต่ก็ดีก็ดีกว่าไม่ได้ถ้าหมายถ้าพูดถึงนะแต่ก็ต้องดูด้วยซื้อสินค้าต้องดูว่ามีตรงหน้าป้ายที่รับคืนสินค้าหรือไม่ก็ถามเขาก็ได้ค่ะถ้ามีเขาก็จะทำใบนี้มาให้เราเลยอย่างเงี้ยอยู่ที่สินค้าของราคาแต่อันนี้คือของอีจูดี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นผมคิดว่าไม่คือถ้ามีเวลาก็ไปทำที่สนามบินแต่ทางผมเนี่ยถ้าเรากำลังช็อปอยู่เนี้ยเราขี้เกียจไปอะไรมากมายถ้าเดินผ่านเราก็ไปแลกเอาเลยก็ได้มั้ยมันง่ายดีผมว่าการจบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีมารีวิวให้ดูวันนี้อาจจะรีวิวไม่ได้เยอะเพราะว่าอันนี้คือเฉพาะซื้อในแค่นี้ก่อนสำหรับวันแรกก็เดี๋ยวถ้ามียังไงจะคือที่ชอบที่สุดก็คือเสื้อโครกคือทำมันที่ทั้งหมดเลยอะชอบอันเนี้ยเพราะว่าได้อะไรแล้วเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าไม่งั้นก็คือจะนะมันเยอะเกินไปถ้าชอบวันกด subscribe แล้วกดวันกดติดตามด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย